بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ให้เราทุกคนนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีชีวิตที่มีโอกาสที่ได้มาเรียนรู้รับทราบรับฟังและพยายามในเรื่องของอัลอิสลามซึ่งถือว่าเป็นเวลาและโอกาสที่มีคุณค่ามหาศาลซึ่งคุณค่าทั้งหมดเหล่านี้เราจะบอกและจะจับเป็นวัตถุไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะท่านในอิสลามจะบอกแล้วก็ให้เราทุกคนผู้ศรัทธาทุกคนได้เข้าใจถึงคำว่าศรัทธาว่าเราศรัทธานั้นสังเกตไม่ว่าหลักการศรัทธา6ประการไม่มีอะไรจับต้องได้เลยแต่มันมาด้วยใจที่ยอมรับใจที่ศรัทธาดังนั้นถ้าเราจะคิดให้มันลึกสักนิดนึงนะครับอิสลามวางบรรทัดฐานคำว่าศรัทธาไม่ได้ว่าเชื่อนะเชื่อนั่นก็คือถ้าพิสูจน์ได้ถ้าจับต้องได้เชื่อแต่ถ้าศรัทธาเนี่ยบางครั้งยังพิสูจน์ไม่ได้ก็จริงแต่เราศรัทธาแล้วมันเป็นความเชื่ออันสูงสุดดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อิสลามหยิบยื่นให้กับผู้ที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่เรียกว่ามุสลิมนั่นเองซึ่งวันนี้เราทุกคนอัลฮัมดุลิลละห์นับว่าเป็นผู้ที่อัลลอฮ์เมตตาอย่างมหาศาลแต่ความเมตตานี้ถ้าเราไม่คิดเราก็คิดว่าเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่ไตร่ตรองเราก็คิดว่ามันก็เป็นวัฏจักรที่พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เช้านะเช้าแล้วก็มืดแล้วก็เช้านะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่30ปีหน้าก็ต้องเป็น30เป็นธรรมชาติแต่สำหรับผู้ศรัทธาไม่มองธรรมชาติคือธรรมชาติแต่มองธรรมชาติที่อัลลอฮ์จัดเตรียมไว้ให้นั้นเป็นข้อคิดนะเป็นฮีดายะเป็นทางนำที่จะนำพาเราทุกคนไปสู่เส้นทางและหนทางที่ได้รับชัยชนะและความสำเร็จดังนั้นเส้นทางถูกสู่ทางนำนะครับมันจะต้องมีวิธีการในการปฏิบัติเราอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าอัลลอฮ์ชี้ทางนำแล้วเราก็อยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวเราแล่นทางนำเองไม่ใช่ผลบุญหรือความดีมีให้ทำแต่ถ้ามีแล้วไม่ทำความดีนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเช่นเดียวกันเส้นทางหรือทางนำมีอยู่แต่เราทุกคนต้องไขว่คว้าต้องผันตัวเราเองไปอยู่ในเส้นทางนั้นๆเราถึงจะได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรามาดูนะครับว่าไม่ใช่เรานั่งเฉยๆแล้วอัลลอฮฺก็จะให้นะอย่างที่หลายคนเข้าใจโดยเฉพาะผู้ชายนะครับเวลามีครอบครัวแล้วมักก็จะอยู่เฉยๆแล้วก็ให้มุสลิมะทำมาหากินแล้วบอกว่าเดี๋ยวริสกีอัลลอฮฺให้เองตื่นเช้ามากาแฟพร้อมแล้วไปนั่งคุยกันร้านกาแฟบอกว่าเนี่ยก่อนทำดูแล้วว่าให้เช้ามาก็อาหารพร้อมแต่ไม่นึกเลยอาหารพร้อมเพราะใครมันต้องมีเหตุมันต้องมีสาเหตุนะครับดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เราทุกคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนริสกีมีอยู่ใช่เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในการอายะห์กุรอานที่บอกว่าวะมามินดาบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอะลัลลอฮิริซกูฮาว่าไม่มีสัตว์บนหน้าแผ่นดินนี้นอกจากอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับพวกเขาทั้งหลายรวมถึงเราด้วยแต่ริสกีปัจจัยยังชีพอะไรที่มันจะต้องนำพาชีวิตเราอยู่รอดไปนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะรอดสุนัขแมวมดมันก็ต้องกินไม่อยู่เฉยๆมันจะอิ่มริสกีอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่มันต้องพยายามถูกไหมฮะถูกตีถูกไล่แต่มันก็ต้องพยายามแสวงหาอาหารที่จะกินเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ที่บอกว่า
ฟันตชิรูฟิลอัรดิวะบะตะกูมินฟะฎลิลลาห์หลังจากทำภารกิจเรื่องของศาสนาขอบคุณอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วหมายถึงนามาดเรียบร้อยแล้วอย่าอยู่เฉยๆอย่านิ่งเฉยอย่านั่งรอริสกีแต่ต้องทำไมฟันตชิรูฟิลอัรดิแยกย้ายไปบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับพูดง่ายว่าไปแสวงหาปัจจัยยังชีพไปทำงานนะไปหาความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามก็สั่งใช้แบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดในเรื่องของปัจจัยจับต้องได้แต่ทางนำเหรอครับทางนำจะจับต้องอย่างไรนะเราอยากให้คนนี้ได้เข้าใจศาสนาจะทำยังไงอ่ะเอาทางไหนไปให้เขานะขี่เส้นเดินทางนี้ดู Google เดินทางนี้ไม่มีนั้นทางนำจะต้องได้มาจากการปฏิบัติด้วยทางนำจะต้องได้มาจากการปฏิบัตินะครับมีประมาณ8ข้อแต่จะทันหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เราได้รับธรรมนั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์บางคนบอกว่าก็อยู่ในทางนำแล้วพี่น้องยังนะครับยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจเพราะเส้นทางยังไม่สิ้นสุดมันสุดตอนนู้นฮะตอนมาลาอิกุลเมาต์มาดึงวิญญาณออกตรงนั้นแหละครับนะตรงนั้นแหละที่จะบอกว่าวันสิ้นสุดและเราเข้าใจเราคิดอย่างไรและเรามั่นใจอย่างไรว่าสุดตรงนั้นแล้วเราจะเป็นคนดีและเราจะอยู่ในทางนำเราต้องพยายามระมัดระวังตัวเองพยายามที่จะปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากการยุหรือการหลงหรือแม้กระทั่งการคิดอะไรต่างๆนานาที่มันจะมาได้ในอนาคตข้างหน้าจะเด็กวัยรุ่นคนกลางคนวัยชรามีทั้งหมดเลยในความคิดเหล่านี้ที่จะออกนอกแนวทางเพราะชัยฏอนมันทำงานไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีชั่วโมงหยุดด้วยนะฮะเรานี่อิบาดะห์ยังหยุดเราซิกรุลลอฮ์ยังเหนื่อยเราถือศีลอดก็แก้ถูกไหมครับแต่ชัยฏอนมันทำทุกวิถีทางทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้เราคิดให้เราเบื่อหน่ายให้เราออกนอกหลักการของอัลอิสลามนี่คือเป็นเหตุหนึ่งที่จะต้องพยายามสร้างเส้นทางหนทางสู่ทางนำให้ได้นะครับมาดูเลยครับหนทางที่หนึ่งอันนี้ชัดเจนนะต้องมีอันนี้อยู่ก่อนนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องมีอีมานก่อนคือศรัทธาว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าก่อนข้อนี้สำคัญมากๆในอายะห์กุรอานหลายอายะห์บอกโดยเฉพาะยิ่งในซูเราะห์อัลอัสรชัดเจนมากๆนะชัดเจนมากๆที่จะบอกใครเป็นผู้ที่ขาดทุนและไม่ขาดทุนที่พระองค์กล่าวไว้ในองค์การอายะห์กุรอานที่บอกว่าอัลอัสรอินนัลอินซานะละฟีคุสรสาบานต่อการเวลาแท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดทุนให้เราเข้าใจบริบทของการเป็นมนุษย์ก่อนว่าจะรวยขนาดไหนจะมีความรู้ขนาดไหนจะอะไรขนาดไหนไม่ทราบถ้าเป็นมนุษย์แล้วขาดทุนก่อนเราขาดทุนแล้วทำยังไงอ่ะให้เราได้มีไม่ขาดทุนอัลลอฮ์บอกขึ้นต้นเลยนะข้อแรกเลยที่จะนำพาไปสู่การไม่ขาดทุนอิลลัลลซีนะอามะนูนอกเสียจากบรรดาผู้ศรัทธาศรัทธาหมายถึงอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นข้อนี้สำคัญพี่น้องครับเพราะ3ข้อที่เหลือถ้าข้อ1ไม่ผ่านจะทำ3ข้อก็เท่ากับ0เช่นเดียวกันอิลัลละดีนะอามะนูศรัทธาอย่างเดียวว่าฉันเชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและจบกันกลับไปนอนไม่ได้อายะห์ต่อไปที่อายะห์นี้บอกว่าวะอามิรุศอลิฮาตต้องปฏิบัติคุณงามความดีด้วยต้องทำสิ่งที่ดีๆ ด้วยต้องอามันอิบาดะห์ด้วยต้องดูแลครอบครัวภรรยาลูกหรือดูแลสามีลูกต้องดูแลด้วยต้องดูแลสังคมด้วยนี่อามัลุศอลิฮัตทั้งหมดเลยซึ่งเราต้องศึกษาคำว่าอามัลุศอลิฮัตในหลักการอิสลามมีอะไรบ้างนะครับทุกอย่างแม้กระทั่งพูดจาอันไพเราะนี่อามัลุศอลิฮัตนะมองคนแล้วก็ไม่อิจฉาอามัลุศอลิฮัตคิดดีกับพี่น้องเรานี่อามัลุศอลิฮัตทั้งหมดเหล่านี้รวมคำว่าทำความดี2เลยนะวะตะวาซอบิลฮักกิวะตะวาซอบิสซับร
ตักเตือนกันชักชวนกันบอกกล่าวกันในสัจธรรมนี่ก็เป็นความดีและตักเตือนกันให้มีความอดทนนี่ก็เป็นความดีถ้ามันมี4ข้อถ้าข้อแรกไม่ผ่านและทำ3ข้ออย่างเต็มเปี่ยมเลยและทำทุกวันทำอย่างดีเยี่ยมเท่ากับ0ฮะดังนั้นทางนำข้อแรกที่เราจะได้รับนั่นก็คือเราจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนและแน่นอนพี่น้องครับเวลาบอกศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าก็กล่าวคําว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหลายคนคิดอย่างนั้นนั่นเป็นแค่จุดประกายเริ่มต้นเท่านั้นครับนะจุดประกายเริ่มต้นเท่านั้นในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้บอกว่าอิสลามวางรากฐานอยู่บนกี่ประการ5ประการบุนียันอิสลามุอะลาคอมซินอิสลามถูกวางรากฐานอยู่บนหลัก5ประการหรือต้องมีเสาเข็มอ่ะ5เสาขาดไป1เสาเนี่ยอาคารนี้ล้มแน่ๆถูกมั้ยฮะสถาปนิกเค้าแหวกมาแล้วมันต้องมีขนาดนี้ขนาดนี้เราประหยัดถูกมั้ยเอา3เสาพอ5มันเยอะไปเอา3ทำไมครับสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์นั้นติดใช้คำว่าบูเนียถูกสร้างมาถูกวางรากฐานมาบนหลักการกี่ประการ5ประการเราสอนกันในโรงเรียนฟาดูอินเดี๋ยวจะมีค่ายอบรมก็จะมีการสอนและการทบทวนให้กับเยาวชนว่าอารการุนอิสลามคอมสุดอารการเราแปลว่าอะไรอารการเราก็เขียนว่าหลักการเด็กก็จะงงคำว่าหลักการคืออะไรก็งงไป20วันก็อยู่งงอยู่อย่างเงี้ยไม่เข้าใจเรียนจบมาหลักการอิสลาม5ประการท่องได้หมดเลยวันนี้เอาใหม่เพิ่มอีกนิดหนึ่งหลักการก็คือหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัติในศาสนาอิสลามมี5ข้อแสดงว่าคุณเป็นมุสลิมมีหลักการในการปฏิบัติ5อย่างอย่างที่1ปฏิญาณตนแน่นอนฮะเราผ่านแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เรากำลังหลักการที่2อยู่ก็คือนมาซไปดูรายละเอียดของการนมาซวันกับคืน1หาเวลา3ไม่ใช่2ไม่ใช่นะฮะทำเป็นอะไรแพนด้าช่วงๆครับทำเป็นช่วงๆนะทำเป็นช่วงๆได้ไหมไม่ได้รอมฎอนใกล้เข้ามาทำเอาหน่อยช่วงรอมฎอนทำหน่อยหลังรอมฎอนก็ทิ้งไม่ได้มันจะต้องทำทุกวันวันละ5เวลานี่คือนมาซถือศีลอดเดี๋ยวพฤษภานี้มาแล้วอินชาอัลเลาะห์รอมฎอนไม่ได้ทำช่วงแรกช่วงกลางและช่วงท้ายเพื่ออะไรคิดว่าเดี๋ยวไม่บวชเดี๋ยวไม่ได้รับซะกาตฟิตเราะห์ไม่ใช่ถือศีลอดในรอมฎอนถูกบังคับใช้ให้ถือศีลอดทั้งเดือนไม่มีข้อยกเว้นฮะไม่มีข้อยกเว้นหญิงที่บวชไม่ได้เพราะมาประจำเดือนมีข้อผ่อนผันต้องไปบวชใช้เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราถูกบังคับเป็นหลักการการปฏิบัติของอิสลามและสองข้อสุดท้ายคือซะกาตกับอะไรฮัจญ์สำหรับคนมีสตังค์คนรวยคนมีความสามารถที่ไปแล้วทางบ้านไม่ต้องขายตู้เย็นขายโทรทัศน์เพื่อที่จะรอเขากลับไม่ต้องอันนี้คนที่เขามีก็ไปเห็นไหมฮะแต่3ข้อแรกเนี่ยเป็น3ข้อที่ทุกคนทำได้หมดเลยนั่นคือการมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเรียกว่ามีอีหม่านนะฮะอีหม่านไม่ได้คิดอย่างเดียวบอกอย่างเดียวพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำอีหม่านยังไม่ใช่นั้นข้อแรกให้ผ่านก่อนถ้าเราผ่านอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกการปฏิบัติของเราจะเป็นเหตุจะเป็นอัสบาบจะเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์ชี้ทางนำให้ทางนำกับเราพี่น้องเห็นนะครับว่าผมเวลาพูดทุกครั้งผมมักจะบอกว่าลองเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมาฟังศาสนาได้ในขณะที่คนอื่นเขาบอกว่าเสียเวลาเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมฮะหรือใครพูดคนใกล้ๆเราเนี่ยแหละถ้าภรรยามาสามีพูดถ้าสามีมาภรรยาพูดถ้าทั้งสองมามะพูดมะคือมะสามีหรือมะภรรยาพูดไม่มีอะไรทำเหรอไปนั่ง3ชั่วโมงไม่มีอะไรทำบ้านช่องไม่กวาดบ้านช่องเสื้อผ้าไม่ซักอยู่อย่างเงี้ยเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถูกไหมแต่ทำไมเราถึงตัดสินใจมาทั้งที่มีคำพูดต่างๆนานาเหล่านี้นะครับถ้าพี่น้องฟังประวัติมาสักครู่นี้ที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังเรื่องนบีนูห์อะลัยฮิสสลาม
ถูกไหมฮะถ้าในอ่านในคุรานนะก็จะรู้สึกลึกซึ้งมากที่บอกว่าวันนี้ท่านเยาะเย้ยเราวันนี้ท่านเยาะเย้ยเราแต่วันหน้าท่านจะถูกเยาะเย้ยบ้างวันหน้าคือวันกิยามะห์นั้นวันนี้ใครจะมองว่าเราตกต่ำว่าไม่มีงานทำไม่มีอะไรอ่ะเวลาว่างนักเหรอคือพูดทำให้เราบางทีมันเจ็บอ่ะเราคือมนุษย์นะต้องยอมรับความเป็นจริงแต่ด้วยกับฮีดายะห์ที่อัลลอฮ์ให้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันใครทำมากคนนั้นได้มากใครทำน้อยคนนั้นได้น้อยดังนั้นทางนำที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ผินจะอัลลอฮ์ผันใจอัลลอฮ์ดลใจให้เรามีความรู้สึกว่าเอานะสัปดาห์ละครั้งนะมันครั้งหนึ่งก็ไม่กี่ชั่วโมงเองอะ3ชั่วโมงได้ไหม2ชั่วโมงเองอะสัปดาห์ละ2ชั่วโมงก็โอเคไปรื้อฟื้นความรู้ที่เคยมีอยู่แล้วไปฟังอะไรความคิดใหม่ๆความคิดดีๆความคิดที่เราเคยรู้มาแล้วอายะห์นี้ก็อ่านมาแล้วอันนั้นก็ความแปลก็รู้แล้วแต่มาดูข้อคิดต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นที่บางทีเราฟังบ่อยๆทำไมฮะเราได้ไอเดียนะเราได้ไอเดียนะครับเรื่องเดิมเนี่ยแหละครับนะพี่น้องลองดูถ้าพี่น้องพูดเรื่องนมาดบ่อยๆพี่น้องจะคิดว่าได้อะไรพี่น้องคิดว่าได้อะไรรู้หมดทุกอย่างแล้วนมาด5เวลารู้นะฮะลองอบรมลองบอกลองสอนลองกำชับลูกและภรรยาหรือลูกและสามีบ่อยๆทุกครั้งที่เราพยายามกำชับพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นลองทำดูได้อันนี้เรื่องง่ายๆเลยเรารู้กันหมดทุกคนแต่เวลาพูดบ่อยๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมฮะต้องเริ่มตาจุดซะแล้วตาจุดนี่รู้อยู่นะรู้กันทุกคนจริงไหมแต่ไม่ได้ทำหลังจากจะฮัทรู้แล้วทำไมเอาดูฮาซะหน่อยดูฮารู้ไหมฮะดูฮารู้ครับทำไหมคืออยากจะทำแต่ทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้ไม่เคยไม่คุ้นไม่ชินมันก็จะมีคำออกแบบเนี้ยนะผมให้ตัวอย่างกับนักเรียนไว้บอกว่าเอาอย่างนี้เพราะทุกเช้าต้องอาบน้ำมาโรงเรียนถูกไหมอาบน้ำเสร็จก่อนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือจะเช็ดตัวเนี่ยอาบน้ำละหมาดซะหน่อยอาบน้ำละหมาดเสร็จแต่งตัวปุ๊บปะแป้งอะไรเรียบร้อยก่อนจะออกจากบ้านสองรอบกันได้ยังได้แล้วแล้วไม่ต้องอ่านยาวสุรบกรอไม่ต้องอ่านอะไรกุ้นอินนาก็ได้อ่ะสั้นๆที่สุดอ่ะมันเร็วหน่อยไงมันทำให้เรามีความอะไรแล้วพยายามทำอย่างเงี้ยเพราะเราละหมาดอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วบางคนที่ไม่อยากละหมาดเพราะขี้เกียจอ่านน้ำละหมาดจริงไม่จริงใช่ไหมอันนี้ผมพูดถูกส่วนใหญ่นะฮะขี้เกียจอ่านละหมาดโอ้โหต้องอ่านละหมาดอีกแล้วถ้ามุสลิมจะบอกอะไรขี้เกียจใส่ตะละกงขนาดนั้นเลยใช่ไหมซึ่งอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ไปที่ไหนนะอาบน้ำทุกคนอาบเหมือนกันครับซึ่งเพิ่มอาบน้ำละหมาดเข้ามาดังนั้นมันดูง่ายนะแต่เวลาทำไมมันถึงยากอ่ะนะใครถ้ามีโต๊ะอยู่ที่บ้านทำไมโต๊ะทำได้แต่ทำไมเราซึ่งเป็นหลานเป็นลูกยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยทำไมเราทำไม่ได้เห็นไหมเพราะวันเวลาของโต๊ะที่เขาทำมาเขาพยายามเนี่ยฮีดายะห์ให้เขาอัลลอฮ์ให้อยากได้ต้องทำเหมือนกันข้อนี้ไม่มีข้อแตกต่างเลยอยากได้ทำทุกอย่างมีไว้หมดแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะไขว่คว้าแค่ไหนใครจะพยายามแค่ไหนเขาก็จะได้ตามที่เขาไขว่คว้าแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นฮีดายะห์หรือทางนำเราทุกคนต้องการครับเราทุกคนต้องการเพราะถ้าไม่ได้อยู่ในทางนำแล้วมันน่าเขาเรียกน่ากลัวเราจะถูกฉุดไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคนที่ทำดีสุดท้ายหลงผิดก็เยอะใช่ไม่ใช่คนที่เรียนศาสนาทำไม่ดีก็มากนะครับเราก็ต้องพยายามระมัดระวังตัวเราเองนะครับอันใดที่เราพอที่จะทำได้เราต้องพยายามอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเดี๋ยวก่อนรอแก่ก่อนค่อยทำไม่ใช่นะครับเพราะฮีดายะห์จากอัลลอฮฺสุตลามีไว้ให้ผู้คนที่อยากจะได้ไม่ใช่ให้แล้วไม่เอาก็ทิ้งเกียรติไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอัลลอฮฺให้กับคนที่ต้องการนะคนที่ต้องการแล้วคนที่ต้องการต้องทำไมต้องทำด้วยนะไม่ใช่ต้องการขออย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำก็ไม่ให้นะยาลอเพิ่มพูนริสกียาลอขอให้ฉันมีริสกียาลอขอให้มีบ้านเสร็จแล้วก็หลับนมาเสร็จยาลอขอจะได้ไหมไม่ได้นมาอย่างเดียวในบ้านไม่มานะ
มันต้องพยายามด้วยต้องนมัสอย่างเดียวเงินก็ไม่มาข้าวก็ไม่มานะครับต้องพยายามด้วยนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มาข้อแรกนะครับว่าเราจะต้องพยายามอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีมานอันนี้นะคือก็คือจะต้องไม่มีการชิริกอันนี้สำคัญนะจะต้องไม่มีการชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับข้อที่2ต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งใช้และออกห่างในสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งห้ามข้อนี้ไม่ต้องบอกเลยครับอะไรบ้างนะนบีบอกแล้วไงอัลฮะลาลุบัยยินุนวัลฮะรอมุบัยยินุนฮะลาลชัดเจนอะไรที่ฮะลาลฮะรอมชัดเจนอะไรที่ฮะรอมถูกไหมครับไม่ต้องคิดอ้าวอาจารย์แล้วอันนี้แหละอันนี้ใจเย็นก่อนเอาฮะลาลฮะรอมให้ชัดเจนก่อนไหมนะเอาฮะลาลฮะรอมให้ชัดเจนแล้วทำให้มันได้ก่อนทำให้มันคุ้นเคยกว่าอันนี้เราทำไม่ได้อันนี้เราต้องทำและระหว่างนั้นเดี๋ยวค่อยว่าอีกสเต็ปหนึ่งวันนี้เราต้องทำใจก่อนไม่ใช่เห็นของฮาระเห็นของฮารอมบอกว่าไม่เป็นไรนะยุคนี้เป็นยุคไอทีมันต้องมีบ้างนิดๆหน่อยๆใช่หรอของฮารามนิดเดียวไม่เป็นไรมั้งเพราะเราทำดีไว้เยอะใช่ไหมนะครับทั้งหมดเหล่านี้เราต้องเข้าใจนะครับแล้วเราต้องพยายามนะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องพยายามไม่ปฏิบัติหรือไม่ทำ ในสิ่งที่ถูกห้ามตรงกันข้ามไม่ว่าสถานการณ์จะคับแค้นขนาดไหนเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่ถูกใช้ข้อนี้ขอยกตัวอย่างไปทางมุสลิมะ การคุมฮิญาบหรือการปกปิดร่างกายเป็นข้อบังคับใช้ไม่ใช่ใส่มางานสุเราะห์แต่ข้อบังคับใช้ในการปกปิดร่างกายเมื่อท่านออกจากบ้านโรงเรียนก็อยู่นอกบ้านใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่บอกตอนเรียนมัธยมไม่เป็นไรเพราะกำลังเรียนอยู่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วค่อยใส่ไม่ใช่เราต้องพยายามถึงแม้ว่าจะถูกกีดกันถึงแม้ว่าจะถูกกล่าวหาอะไรต่อมีอะไรนะยืนหยัดไว้ผมเชื่อว่ามันต้องลำบากบ้างมันต้องมีบททดสอบบ้างแต่บางครั้งถ้าบางช่วงเวลาถ้ามันผ่านไปได้เราจะเห็นว่าบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้มันหนักแต่เราผ่านมาแล้วเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากสำหรับการที่จะผ่านวิกฤตนั้นๆไปได้นะครับข้อที่3นะข้อที่3คือต้องมีสำนึกต้องมีอะไรสำนึกให้บ่อยๆไม่ใช่ครั้งเดียวนะมนุษย์บอกแล้วผิดพลาดกันได้บางครั้งเนี่ยวันนี้เรามาเรียนเรารู้สึกว่าโอ้โหอยากจะทำอยากจะนู่นอยากจะนี่แต่เวลาผ่านไปวันเวลาผ่านไปทำไมครับทุกอย่างมันก็ล่อยหลอลงไปแล้วกันดังนั้นเราต้องสำนึกบ่อยๆนะต้องพยายามสร้างสำนึกบ่อยๆต้องพยายามทบทวนบ่อยๆต้องพยายามที่จะคิดในเรื่องของศาสนาให้บ่อยๆนะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานที่บอกว่ากุลอินนัลลอฮุยุดิลลุมัยยะชาวะยะฮดีอิไลมันอานะนะว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงให้ใครหลงก็ได้และพระองค์จะชี้ทางนำให้กับบุคคลที่สำนึกเห็นไหมฮะบางทีเราไปบอกแทบตายนะว่ามันไม่ดีโอ้ยกตัวอย่างยกเหตุผลต่างๆนานาทำไมเขาไม่สำนึกอ่ะทำไมเขาไม่เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจพี่น้องเคยคิดแบบนี้ไหมไปบอกลูกไปบอกหลานไปบอกคนใกล้ชิดบอกอย่างนี้ดีๆทำไมเขาไม่เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจและทำไมเราเข้าใจแบบนี้แล้วทำไมไม่มีใครเข้าใจแบบเราถูกไหมฮะดังนั้นถ้าคิดอย่างนี้แล้วเรารู้สึกท้อแท้ในการทำงานศาสนานะฮะเราจะรู้สึกสิ้นหวังแต่ถ้าเรามองอายะห์นี้อายะห์ที่บอกว่านบีบอกว่ากุลโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยกล่าวเถิดบอกไปว่ายูดิลลุมัยยะชานะอัลลอฮ์จะให้ใครอะไรหลงทางก็ได้คนที่อัลลอฮ์ให้หลงทางพยายามขนาดไหนทำไมฮะก็ไม่กลับมาแต่ตรงกันข้ามครับหัวยะดีอิไลฮิมันอานะใครก็ตามที่สำนึกใครก็ตามที่มีความรู้สึกใครก็ตามที่มีจิตสำนึกอัลลอฮ์จะอะไรให้ทางนำแก่เขาดังนั้นเราผิดพลาดก็ได้นะเพราะเราคือมนุษย์
เราหลงผิดก็เป็นไปได้เราอาจจะทำไม่ดีก็ได้เราอาจจะเขาเรียกหลุดออกจากวงจรของศาสนาก็เป็นไปได้ทั้งหมดแต่เมื่อไปแล้วทำไมครับมันมีข้อสำนึกอยู่ในใจว่าเราคือมุสลิมมันมีข้อสำนึกอยู่ในใจว่าปะมะเราก็เป็นมุสลิมเราจะถูกลงโทษถ้าเราตายถ้าวันนี้อายันมาถึงเราจะเป็นอย่างนี้น่าจะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อสำนึกนะและถ้าอะไรสำนึกแล้วเราคิดสำนึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะบ่อยๆเข้าแล้วสำนึกแล้วเราจะทำชั่วอยู่ก็เอาละเมื่ออัลลอฮ์ยังไม่ฮีดายะห์เขาเรียกอัลลอฮ์ยังไม่ชี้ทำแต่สำนึกมันเกิดในตัวเราและพี่น้องเราครอบครัวเราช่วยกันขอดุอาสักวันหนึ่งเมื่อสำนึกเขาเกิดเมื่อฮีดายะห์มาเขาจะกลับตัวกลับใจเพราะเป็นเส้นทางมันเป็นหนทางที่จะได้รับฮีดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอย่าคิดและอย่าเหมารวมว่าคนคนหนึ่งทำผิดจะไม่มีโอกาสเป็นคนดีคนคนหนึ่งนะผิดพลาดแล้วผิดพลาดเล่าบอกแล้วเขาก็ยังอะไรสำนึกตอนพูดตอนบอกแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังทำความผิดอยู่ยังไอ้นั่นอยู่อย่าเหมาว่าเขาไม่ใช่คนดีถ้าอายันยังไม่มาถึงถ้าวาระสุดท้ายยังไม่มาเพราะทำไมครับสิ่งที่เขาสำนึกตอนที่เราบอกกล่าวสิ่งที่เขาเรียกรู้ผิดว่าอะไรผิดตอนที่เราตักเตือนเขานั่นแสดงว่าอย่างน้อยสุดเขามีสำนึกไงและหวังว่าสำนึกอันเนี้ยจะทำให้อัลเลาะห์ให้ฮีดายะห์กับเขาข้อนี้จะเป็นข้อที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในวัยเรียนทุกโรงเรียนนะครับนักเรียนดูดบุหรี่ถูกจับได้อาจารย์ก็เรียกมาเตือนไม่เอาแล้วครับอาจารย์ผมไม่ทำแล้วครับโอ้ผมให้โอกาสไปอาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละเอาอีกแล้วจับได้อีกเรียกมาอีกก็เตือนอีกบอกอีกโทษก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะถูกไหมแต่เขาดูเลยแต่จะบอกว่าเด็กคนนี้ไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนดีเพราะตักเตือนมา5ครั้งแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมไม่ใช่นะไม่ใช่คนอื่นอาจจะคิดแต่คนที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่ควรคิดเพราะถ้ารู้จุดนี้ว่าการสำนึกบ่อยๆครั้งการสำนึกหลายๆครั้งเข้ามันเป็นเหตุมันเป็นเส้นทางที่เขาจะได้รับฮีดายะห์วันนี้อาจารย์บอกพรุ่งนี้พ่อแม่บอกมะรืนโต๊ะบอกแชร์บอกใครเห็นก็ช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวนะเพื่อให้เขากระตุ้นต่อมสำนึกของเขาให้เกิดขึ้นนะครับมาดูข้อที่4นะข้อที่4นั่นก็คือการยึดแนวทางการยึดนะฮะแนวทางของอัลลอฮ์อย่างเหนียวแน่นการยึดแนวทางหมายถึงการปฏิบัติแบบไม่ลังเลและอะไรคือแนวทางของอัลลอฮ์นะอะไรคือแนวทางของอัลลอฮ์เราก็มาดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนบีจะเป็นผู้อธิบายอายะห์กุรอานคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างชัดเจนนะครับเพราะนบีนำคำพูดเนี่ยไม่ต้องมาเขาเรียกตีความเยอะเข้าใจแต่วันนี้ที่เราต้องอธิบายเยอะเพราะเราเป็นอายัมไม่ใช่ไก่นะอายัมภาษามาลายูไก่นะเป็นอายัมก็คือคนไม่ใช่อาหรับนั้นเวลานบีพูดซอฮาบะห์จึงเข้าใจไงในบริบทของหะดีษแต่พวกเราต้องทำไมต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจว่าภาษาอาหรับแปลว่าอะไรมีสำนวนอย่างไรความลึกซึ้งของภาษาเป็นอย่างไรทั้งหมดเหล่านี้นั้นการยึดเหนี่ยวเส้นทางของอัลเลาะห์อย่างเหนียวแน่นนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะบอกที่บอกว่าอะไรอัดดูบินนะวาจิสยึดด้วยฟันกรามที่เราเคยได้ยินนะใช่ไหมสุนนะของท่านนบีและสุนนะของคุลาฟะอัรอชิดีนอัลมาฮดียีนเนี่ยเห็นไหมพี่น้องแบบอย่างเหล่านี้เนี่ยมีกี่อย่างฮะแบบอย่างของท่านนบีมีกี่อย่างถ้าถามยังไงเราบอกเลยมีอย่างเดียวใช่ป่ะถูกไหมแต่ถ้าเรามองดูหะดีษบทนี้นบีคนเดียวนะนบีท่านเดียวถูกไหมฮะคุลาฟะกี่คนฮะรอชิดินคุลาฟะกี่ท่านกี่ท่าน4ท่านถูกไหมฮะนบี1ท่านคุลาฟะอีก4ท่านเป็น5ท่าน
ถูกไหมฮะห้าท่านมีแนวการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่ไม่ได้แตกแยกยึดข้อไหนก็ได้เราจึงไม่ต้องทะเลาะไงแต่วันนี้ด้วยกับภาษาไทยด้วยกับภาษาไทยเราบอกนะมีคนเดียวต้องยึดทุกอย่างต้องเหมือนกันให้หมดแบบเดียวกันหมดเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ยึดเหนี่ยวจริงแต่มันจะทำให้เกิดการแตกแยกยึดเหนี่ยวที่กำลังว่านี้คือยึดเหนี่ยวที่เข้าใจว่าเส้นทางของท่านของศาสนาคืออะไรเส้นทางของศาสนาคืออะไรถ้ายึดตามท่านอบูกัตถูกไหมฮะถูกไหมครับยึดตามท่านอุมัรถูกไหมฮะถูกก็เป็นทางนบีหมดเลยเส้นทางของนบีหมดนี่ซุนนะห์นบีหมดเลยนะเพราะนบีสั่งด้วยสั่งให้ตามใครตามฉันและตามคุลาฟะอัลรอชิดีนอัลมาฮดียินอับดูบินนาวาจิสอับดูอะไรฮะบินนาวาจิสเอากามากอลาอะไรสักตัวสักเห็นไหมเนี่ยดังนั้นข้อนี้จึงข้อที่ทำให้เราทำไมง่ายขึ้นง่ายขึ้นว่าเอาสมมติว่าท่านอบูบักรโอ้เข่งมากเลยทำเป๊ะๆอย่างนี้เลยเราทำไม่ได้เพราะเราอิมานน้อยไงแต่ข้อที่ท่านอบูบักรท่านอุมัรทำไว้อะเราพอทำได้ไม่ใช่อุมัรไม่เข่งท่านอุมัรไม่เข่งไม่ใช่นะแต่สิ่งที่ท่านอุมัรทำมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทำพอดีเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์โอเคไหมฮะซึ่งจะไม่ได้บอกว่าคนนี้ทำผิดคนนี้ทำถูกไม่ใช่ ถ้าทั้งหมดเหล่านี้มีหลักฐานมีแนวทางที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนะครับดังนั้นการยึดแนวทางหรือการปฏิบัติตามหลักการของอัลอิสลามจึงเป็นแนวทางที่กว้างแล้วอิสระในการปฏิบัติมันอยู่ที่ว่าเราศึกษาเราเรียนรู้เราเข้าใจในแนวทางของอัลอิสลามมากน้อยแค่ไหนต่างหากนะครับข้อที่5ข้อนี้สำคัญนะฮะไม่มีใครช่วยได้ข้อนี้ของใครของมันนะครับนั่นก็คือความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์นะข้อนี้ก็เน้นย้ำกันหลายครั้งนะครับข้อนี้ต้องบอกนะครับว่าไม่มีใครทำให้เราได้ถึงจะพูดขนาดไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่ของใครของมันและอยู่ที่ใจใครใจมันด้วยบางทีปากก็บอกว่าเราอิคลาสแต่ใจนี่ก็ไปมีแค่นิดเดียวก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับความอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์บอกว่าไงกุลฮันนุดับบิกุบิลอักซารีนะอะมาลาโมฮัมหมัดบอกให้ไหมบอกให้เอาไหมว่าหลายคนที่ขาดทุนในอามันในการงานที่เขาทำขาดทุนนมาดก็ขาดทุนถือศีลอดก็ขาดทุนทำนู่นขาดทุนหมดเลยอามันการงานต่างๆที่เขาเคยทำมาเนี่ยขาดทุนอย่างย่อยยับทำไมครับเพราะพวกเขาทำไมอัลลาดีนอวัลละซะยุฮุมฟิลฮายาติดดุนยาพวกเขานะพวกเขาที่อะไรใช้ชีวิตในโลกดุนยาอย่างคักฟุ่มเฟือยนะนั้นอามันที่ทำถ้าไม่บริสุทธิ์ใจไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงมันจะเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่ทำไมครับเท่ากับศูนย์นี่ถึงผมบอกว่ามันน่าเสียดายมันน่าเสียดายดังนั้นความอิคลาสถึงเราจะทำนิดเดียวและไม่ต้องบอกใครว่าเราอิคลาสเพราะอิคลาสมันจะหวังเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนอาจจะบอกว่าเราไม่อิคลาสก็เรื่องของเขาขออย่างเดียวว่าอย่าให้ใจเรานั้นไปยอมรับในคำพูดหรือในสายตาหรือในการกระทำของคนอื่นๆเพราะนี่มันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของทุกๆคนนะครับคุ้มหัวก็คุ้มด้วยความอิคลาสเรียนศาสนาก็เรียนด้วยความอิคลาสจะช่วยเหลือใครเพื่ออัลลอฮ์ก็อิคลาสเพื่ออัลลอฮ์นะซึ่งตรงเนี้ยมันจะหมดไปว่าเวลาเราช่วยเหลือหรือบริจาคนะให้กับใครก็แล้วแต่เราจะไม่ต้องนมาดป่ะเนี่ยถ้าไม่ละหมาดไม่ให้มันหน้าที่เราไหมถ้าจะให้ก็ให้ไปเลยนะ
เพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ส่วนเขาจะไปทำยังไงมันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราช่วยเหลือคนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนใครจะไปทำยังไงหลังจากนั้นเขากับอัลลอฮ์เขาก็ไปอันนี้เองขออย่างเดียวว่าเราวันนี้นะครับพยายามเขาเรียกขัดเกลาจิตใจของเราในอามันในการงานที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อย่านมาดเพราะโชว์ว่าคนเห็นเราเข่งอย่าถือสุดโดดว่าต้องการให้ทุกคนบอกว่าเราเนี่ยขมักขม้นกับศาสนานะครับอย่าทำอะไรต่อมีอะไรเพื่อต้องการให้คนชมเชยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยข้อนี้ไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องขัดเกลาหัวใจของแต่ละคนของใครของมันให้มีความบริสุทธิ์ใจอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการที่6นะข้อนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันนะฮะที่จะเป็นสาเหตุและเป็นเส้นทางได้รับทางนำนั่นก็คือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ได้รับทางนำพี่น้องลองดูนะฮะที่เราทำมาเนี่ย5ข้อเนี่ยแน่นอนอยู่ในหลักการศาสนาทำไมต้องมีขอดุอาเห็นไหมทำไมต้องมีขอดุอาเพราะการขอดุอาเป็นการบอกเป็นการย้ำเตือนคนคนนั้นว่าเราคือเบาที่ต่ำต้อยว่าคือเราคือเบาที่ต่ำต้อยสิ่งที่เราทำใช่ว่าเราจะได้ความสามารถของเราไม่ใช่เรายังหวังเรายังเมตปรารถนานะครับอะไรขอดุอาการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างความนอบน้อมถ่อมตนในตัวเราต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากขึ้นเรื่อยๆจากการขอดุอานี้นะจากการขอดุอานี้นั้นไม่ว่าเราจะนมาดครบ5เวลาแล้วถือศีลอดในรอมฎอนแล้วเป็นคนที่ทำดีสุดๆมากๆแล้วเราก็ต้องขอดุอาเราก็ต้องขอดุอาอย่าละทิ้งดุอาเด็ดขาดนะครับท่านอิบนุมาซูดคือซึ่งเป็นซอฮาบะอาวุโสนะครับและเป็นซอฮาบะที่เป็นเรียกว่ารากฐานของการเกิดวิชาฟิกเกิดขึ้นท่านอิบนุมาซูดนะครับและเป็นบุคคลที่เข้าใจอัลกุรอานมากที่สุดอ่านอัลกุรอานเหมือนกับท่านญิบรีลที่อ่านให้ท่านนบีฟังท่านอิบนุมาซูดเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าซื่อสัตย์ไม่คดโกงตั้งแต่ก่อนรับอิสลามเป็นเขาเรียกอะไรนิสัยที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะถ้าพี่น้องได้รับฟังประวัติศาสตร์ของอิบนุมาซูดนะฮะเอาบอกสั้นๆหน่อยแล้วกันตอนที่เป็นเด็กแล้วยังเป็นเด็กที่อะไรคนจนด้วยนะรับจ้างเลี้ยงแกะและท่านนบีกับท่านอบูบักรผ่านมาด้วยความหิวจึงขอกับเด็กคนนี้ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าของท่านนี่คือใครขอบอกว่าขอนมหน่อยพวกเราเดินทางมาหิวรู้ไหมคำตอบคืออะไรคนอาวุโสผู้ใหญ่มาขอนมซึ่งแพะไม่ใช่ตัวเดียวนะหลายตัวขอนมแค่แก้วเดียวเดี๋ยวแบ่งกินจะได้เดินทางต่อแต่ท่านอินทร์บอกว่าไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่แกะฉันไม่ได้แพะฉันฉันเป็นแค่ลูกน้องเป็นลูกน้องฉันจะให้ได้ยังไงอนุญาตไม่ได้เห็นไหมฮะนี่คือความซื่อสัตย์ช่วยเหลือคนลำบากก็ใช่อยากจะช่วยแต่มันไม่มีความสามารถไงเลยบอกท่านบอกงั้นเอาแพะตัวเมียที่ยังไม่มีนมอ่ะโอกาสที่จะรีดนมไม่มีอ่ะแต่เป็นตัวเมียนบีก็รีดนมแล้วก็ดื่มแล้วให้ท่านอบูกัดดื่มแล้วก็ให้เด็กคนนี้ดื่มด้วยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่านอิบนุมาซูดท่านนี้แหละครับและท่านอิบนุมาซูดกล่าวอะไรครับบอกอย่างนี้ครับท่านบอกว่าขอดุอาแม้กระทั่งท่านอิบนุมาซูดคนนี้นะนบีเคยบอกว่าขอให้อัลลอฮ์ให้เขาได้เข้าใจกุรอานให้เข้าใจตะวีนการอธิบายกุรอานให้เข้าใจศาสนานบีขอดุอาให้ท่านอิบนุมาซูดนะท่านได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนีอัสอัลุกัลฮุดาโออัลลอฮ์ฉันขอแท้จริงฉันขอให้พระองค์ได้ชี้ทางนำให้แก่ฉันเห็นไหม
ซอบ้ายังขอพี่น้องครับลองดูซอบ้ายังขอว่าให้ได้รับทางนำและเราล่ะอย่าคิดว่าทางนำไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราจะนมาดก็จริงนะครับแต่ถ้าหากว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเราบิดพิ้วหรือแม้กระทั่งเราทำแล้วมีสักเล็กน้อยที่เรามีความโอ้อวดเราทำเพื่อนู้นเพื่อนี้เนี่ยหมดเลยนะที่เราทำดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะวัตตุกอขออะไรอีกฮะนี่เป็นหะดีษที่ท่านนบีบอกไว้นะฮะแต่นบีขออย่างนี้ท่านอิสมาอุลรายงานให้ฟังว่าท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าท่านอิสมาอุลบอกว่าท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกัลฮุดานบีขอดุอาต้นนี้ด้วยนะนบีขอนะไม่ใช่อิสมาอุลบอกนะนบีขอดุอาว่าอัลลอฮ์ฉันขอทางนำนบียังขอทางนำนะวัตตุกอและการยำเกรงวัลอาฟาฟและความบริสุทธิ์วัลกีนาและความร่ำรวยนะนบีขอดุอาบทนี้ท่านอิสมาอุลทราบข่าวว่านบีขอดุอาท่านก็ขอเหมือนกันนั้นซอฮาบะห์ไม่มีใครทิ้งเลยในการขอที่จะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็อยากให้เราพยายามนะครับไม่ว่าจะทำดีขนาดไหนเรียนรู้เยอะขนาดไหนหรือจะเป็นอะไรใครแก่ใหญ่โตขนาดไหนก็แล้วแต่ดูอาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับและแน่นอนครับเป็นเหตุจะทำให้เกิดฮีดายะและทางนำที่พระองค์จะชี้ทางนำให้กับเราทุกๆคนนะครับประการที่7นะต้องอุตสาหะต้องพยายามนะต้องพยายามในความดีในการทำความดีนะไม่ใช่ใครก็ทำได้นะครับนมาดวันนี้เราก็บอกว่ามันง่ายนิดเดียวไม่กี่นาทีอันนี้เราพูดได้เพราะเราทำมาแล้วไงถูกไหมเราทำมาเป็นประจำเราคิดว่านมาดมันก็สบายๆแค่นมาดฮะห้าเวลาเขาก็อาซานเราก็รู้ก็ชัดเจนเราทำได้อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานว่าอะไรว่าอินนะฮาละกะบีรอตุนอิลลาอะลัลคอชีอีนการนมาดนี่แหละครับแท้จริงมันหนักมันยิ่งใหญ่มากนอกจากบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นคนที่นมาดได้ก็ถือว่าทำไมเวลาที่เขาอยากจะไปขับมอเตอร์ไซค์ไปนู่นขับรถไปนี่เขาไปได้นะแต่เขาไม่ไปเขานมาดแสดงว่าลึกๆในใจเขามีความยำเกรงเขาถึงทำได้ไง5เวลาเนี่ยถูกไหมฮะดังนั้นการนมาด5เวลาหรือการทำความดีมันไม่ใช่ว่าคิดจะทำก็ทำได้ไม่ใช่มันต้องใช้ความอุตสาหะในการปฏิบัติและอุตสาหะเรื่องอะไรอีกครับอุตสาหะที่จะละทิ้งเลิกลาจากสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าอีกเพราะนับสูเราต้องการสิ่งที่ไม่ดีใช่ไม่ใช่เห็นดีกับไม่ดีเนี่ยนับสูมันไปไม่ดีมาก่อนแล้วถูกไหมไปไม่ดีมาก่อนนั้นเราต้องอุตสาหะพยายามที่จะเลิกลาให้ได้นะเลิกลาให้ได้จะเลิกบุหรี่ยากไหมฮะผู้ชายเนี่ยเวลาเลิกบุหรี่ยากนะต้องพยายามต้องพยายามถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกเขาเรียกอยากก็จริงอะไรก็มันก็ต้องพยายามละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องพยายามจะปฏิบัติสิ่งที่ดีก็ต้องพยายามนั้นข้อนี้เนี่ยความพยายามเนี่ยแหละครับจะเป็นเหตุทำให้อัลลอฮฺฮิดายะห์ท่านซัลมานอารุชดีซัลมานอารุชดีไม่ใช่รุชดีซัลมานอัลฟาริซีทั้งทีซัลมานอัลฟาริซีนะซัลมานรุชดีไม่ได้นะซัลมานอัลฟาริซีนะเป็นคนชาวเปอร์เซียอยากจะรู้อิสลามพยายามไหมพยายามหนแล้วหนเล่าพยายามหาหนทางที่ถูกต้องถูกขายไปเป็นทาสถูกขโมยเงินทรัพย์สมบัติแต่ไม่ย่อท้อไงพยายามจะหาหนทางสุดท้ายทำไมฮะอัลลอฮ์ฮิดายะห์ไหมฮิดายะห์ตอนอัลลอฮ์ฮิดายะห์เขาก็ยังเป็นทาสอยู่นะเป็นทาสยิวปีนเก็บอิมพะลัมและสะสมอิมพะลัมไปให้ท่านนบีเห็นไหมฮะแล้วบอกว่านี่คืออะไรซะกาตนบีไม่กินให้ซอฮาบะห์กินวันที่สองเอามาอีกบอกเมื่อวานเห็นท่านไม่กินเลยวันนี้ฮะดียะฮะดียะแปลว่าอะไรของขวัญให้ของขวัญ นบีกินแล้วให้ซอฮาบะห์กินเห็นไหมฮะทางนำคือในใจท่านซัลมานเนี่ยเริ่มมาแล้ว
ถามว่าใครจะพยายามขนาดนั้นใครจะพยายามขนาดนั้นเป็นเจ้าลูกของเจ้าเมืองนะฮะเปอร์เซียดูแลไฟที่เขาก่อไว้ไม่ให้ดับเป็นลูกชายหวังว่าจะสืบทอด อะไรลัทธิมายูซีลัทธิอะไรบูชาไฟเป็นใหญ่โตขนาดนั้นเขาทิ้งเนี่ยเขาต้องการสัจธรรมเลยเขาพยายามเขามุ่งมั่นเขามุ่งมานะสุดท้ายอัลลอฮฺฮิดายะให้เขาได้เจอคนดีๆและถ่ายทอดมาเจอคนไม่ดีก็จริงนะแต่สิ่งที่เขาพูดมามันเขาเรียกมันได้ทางออกไงใช่ไหมบาทหลวงคนหนึ่งก็ไม่ใช่คนดีไงแต่เขาพูดไว้ไงใช่ไหมแต่ตัวเองไม่ดีแต่เขาพูดไว้มันเป็นเหตุมันเป็นเส้นทางให้เขาไปสู่ทางนำจนกระทั่งสุดท้ายมาถึงนครมาดีนะเห็นยังนี่ไงงั้นเราต้องมีความพยายามเกิดขึ้นด้วยนะครับอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่8นะครับนั่นก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆรำลึกนี้ผมใช้ภาษาอาหรับแล้วกันการซิกรุลลอฮ์การซิกรุลลอฮ์เพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าเราไปไหนก็โอเคเรามีอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์แต่อยากให้เป็นการรำลึกการซิกรุลลอฮ์นะฮะด้วยลิ้นด้วยหัวใจด้วยอวัยวะร่างกายของเราแบบไหนบ้างครับถ้าลิ้นกล่าวอะไรบ้างซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรกล่าวป่ะนะมันยาวซุบฮานัลลอฮ์ใช่มั้ยกล่าวบ่อยๆซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ไม่ต้องนับก็ได้ไม่ต้องนับก็ได้นะฮะกล่าวไปเรื่อยๆซุบฮานัลลอฮ์เยอะแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวบ่อยๆกล่าวเรื่อยๆได้หมดเลยให้เป็นการซิกรุลลอฮ์เรื่อยๆในช่วงเวลานะครับหรือเรานั่งคุยกันในร้านโจ๊กนะอู้โจ๊กมันร้อนดีมันไม่อร่อยนะก็เอาศาสนาเข้าไปหน่อยไหมนี่ไงคือทุกอย่างที่เราเจอกันไปทุกขอให้มีศาสนาพ่วงไปด้วยขอให้มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์หมายถึงพูดเรื่องศาสนาเป็นการรำลึกไปทุกที่ที่เราไปเจอใครสังเกตไหมเวลาเจอใครเขาพูดได้ทุกเรื่องอ่ะยกเว้นเรื่องศาสนาเวลาเรื่องศาสนาปุ๊บที่บ้านมีงานทันทีเลยจะกลับบ้านแล้วโจ๊กเจิ้งไม่กินไม่เกินแล้วจริงไหมจริงเขาจึงบอกวงแตกศาสนาพูดที่ไหนวงแตกที่นั่นนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันเคยเป็นในอดีตอะแต่วันนี้ไม่เอาเราต้องพยายามพูดเรื่องศาสนาบ่อยๆพูดเรื่องศาสนาเยอะๆนะครับคำว่าเยอะๆนี่ไม่ใช่พูดทีเดียวอ่ะมาเลยอบรมทีเลย 4-5 ชั่วโมงครั้งต่อไปไม่มาแล้วคำว่าเยอะๆหมายถึงเอาบ่อยๆแล้วกันเอาทีละนิดเอาทีละหน่อยแต่เอาประจำถูกไหมฮะเอาทีละนิดแต่เอาเรื่อยๆบอกเรื่อยๆพูดเรื่อยๆนะครับเพื่อสักวันหนึ่งฮีดายเพราะมันเป็นเส้นทางมันเป็นหนทางที่เราจะได้รับฮีดายะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างเนี่ยผมก็พยายามนะฮะไปที่ไหนก็พยายามชวนคนไปเรียนศาสนาบอกจบป.6 มั้ยไปเรียนศาสนาไปเรียนศาสนาก็บอกอาจารย์ยังไม่จบม.3 เลยมันเป็นไรครับเอาเนี่ยเรียนศาสนาแล้วครับท่านจะได้ลูกกลับคืนมาท่านจะได้ลูกกลับคืนมาก็บอกจนกระทั่งลูกศิษย์ที่จบไปแล้วนะบอกว่าจะมาเรียนนี่ไม่มีพูดอะไรหรอกไปเถอะพูดละอื่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วให้เรียนอย่าให้รู้นะว่ามีลูกเขาพูดอย่างนี้นะอย่าให้รู้นะว่ามีลูกเดี๋ยวเขาชวนไปเรียนศาสนาทำไมอ่ะก็ไม่เป็นไรครับอยากจะให้พูดเรื่องศาสนาคุยเรื่องศาสนานะผมเคยไปที่ไชน่าไปกับคณะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องแถวนั้นก็คุยเรื่องศาสนาเขาบอกอาจารย์พูดเรื่องพูดได้พูดตั้งแต่หลังมาอิชาถึงตีสองถ้าพูดเรื่องศาสนาพูดได้เรื่อยๆไอคนที่นั่งฟังน่ะ 4-5 คนน่ะบางคนก็หลับตื่นมาอาจารย์ยังพูดอยู่อ่ะก็อีก3คนยังไม่หลับก็คุยกันได้เรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าอยากให้เรารู้ว่าเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่พูดแล้วสนุกไม่ใช่เรื่องสนุกแต่มันเรื่องที่เราจะได้รับฮีดายะหวังว่าเราจะได้รับฮีดายะนะครับหวังว่าสิ่งที่เราพูดจะเป็นเส้นทางได้รับฮีดายะห์เท่าๆกันเหมือนๆกันในมุมที่เราเป็นในมุมที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราได้รับนะครับดังนั้นก็อยากที่จะให้เราทุกคนพยายามซิกรุลลอฮ์เนี่ยบางทีบางคนเข้าใจนะฮะรำลึกถึงอัลเลาะห์เข้าใจเรื่องซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวแต่อยากจะบอกว่าพูดเรื่องศาสนาก็เป็นการซิกรุลลอฮ์เหมือนกันพูดเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของศาสนานะว่าอะไรคุมเนี่ยนะต้องให้มุสลิมคุมหัวบ่อยๆนะเด็กๆต้องฝึกคุมหัวนี่ก็ศาสนานะ
เนี่ยค่ายอบรมจะเกิดขึ้นนะเออเดี๋ยวเราเอาเยาวชนหาเยาวชนมาเข้าค่ายอบรมนี่ก็ศาสนาอะไรที่เกี่ยวโยงไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวโยงเรื่องของศาสนาทั้งหมดเราได้เป็นซิกรุลลอฮ์ทั้งสิ้นนะครับนั้นอยากจะฝากไว้นะครับว่า8ประการนี้เป็น8ประการที่จะเหตุที่จะหรือเป็นเส้นทางสู่การได้รับฮีดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับข้อใดเราทำได้ให้พยายามทำมันไม่ใช่หมายว่าต้องทำให้ครบ7ข้อ8ข้อไม่ใช่นะข้อไหนทำได้ทำข้อนั้นข้อนั้นก็จะเป็นเหตุได้รับฮีดายะห์ถ้าได้ทำได้3ข้ออัลฮัมดุลิลละห์มันก็จะเป็นเหตุให้มากขึ้นมันเป็นเส้นทางสู่การได้รับฮิดายะห์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะฮะกับพวกเราทุกๆคนนะครับเพราะว่าเราทุกคนก็เป็นบุคคลที่หวังและอยากที่จะได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนๆกันไม่มีใครได้อยากน้อยกว่ากันหรืออยากมากกว่ากันเรามีความหวังพอๆกันเหมือนๆกันนะครับก็สิ่งนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ฮิดายะห์ชี้ทางนำให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับให้เป็นมุสลิมคนที่มีอีหม่านที่อยู่ตอนนี้และมีอีหม่านตอนที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับมีอะไรถามมั้ยฮะถ้าไม่มีนะครับก็สุดท้ายฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วอยากให้เราทุกคนนะครับพยายามที่จะเอาอิสลามนำชีวิตของพวกเราทุกที่ที่เราอยู่และทุกที่ที่เราเป็นนะครับเพื่อเราจะได้กับเราอัลลอฮฺสุดาด้วยกับชีวิตที่มีอีหม่านอย่างเต็มพร้อมนะครับแล้วก็มีกาลิมะลาอิลลัลลอฮในช่วงสุดท้ายของชีวิตเราเช่นเดียวกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู